สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีครับมีอะไรจะพูดก็พูดไปก็ตลอดระยะเวลา2เดือนที่พวกผมมาฝึกงานนะครับก็อยากจะขอขอบคุณพี่ๆทุกคนพี่ๆนานาป้าป้านนะครับใช่ที่คอยสนับสนุนพวกเรานะฮะโดยเฉพาะป้าแก้วเนี่ยโอ้โหให้เราเยอะมาก ผมเอาตัวรอดเพราะอะไรนะไอ้ถ้วยเล็กนั่นน่ะ ทันนั้นเลยก็พี่ๆทุกคนในไลน์นะฮะก็ใจดีทุกคนเลยครับผมประทับใจมากแม้ขนาดผมแบบกินยากอ่ะผมก็ทุกคนก็ซัพพอร์ตผมได้ดีอ่ะอันนี้ผมรู้สึกปื้มนะก็ระยะเวลา2เดือนนะครับก็ทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเป็นอยู่การกินที่แปลกจากภาคใต้มาภาคเหนือแล้วก็เกี่ยวกับการประสบการณ์การทำงานทั้งหลายด้วยนะครับก็ได้อะไรมาเยอะมากจริงๆนะฮะก็บทเพลงที่พวกผมจะเล่นเนี่ยก็ฝากให้พี่ๆแล้วกันนะก็ลองรับฟังกันดูนะฮะหมดวันนี้ไปวันคืนที่ผ่านก็ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่กว่าเราจะได้เจอได้พบกันใหม่ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรก็ต้องจากเธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะวันจะลาลับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันยังมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อนเสียงที่ลงนิ่งพาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมีต่อกันยอกอยู่ตรงนี้ได้เป็นเหมือนเก่าแต่เราก็รู้ดีว่าทำไม่ได้ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรในวันหนึ่งก็ต้องจากเธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะวันจะลาลับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อนเสียงที่ลมได้พาพัดไปกับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมีต่อกันวันและคืนจะเวียนหมุนไปแต่ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และจะคิดถึงเธอเสมอดวงตะวันจะลาลับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่ใจตลอดก่อนเสียงที่ลมได้พาพัดไปก
กับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้แก่ความรักที่เราเล่นมีต่อกันครับก็สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณพี่เปิ้ลแล้วก็คุณวีคุณแอลแล้วก็พี่วุฒินะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาฝึกกันที่นี่นะฮะก็โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ยืมไม่งั้นผมแบบอายาก็ที่นี่อบอุ่นมากนะครับก็ทุกคนใจดีกันทุกคนเลยก็ที่ผมขอบคุณมาเนี่ยก็ยังแทบไม่ครบล่ะเอาจริงๆผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆอะฮะที่คอยซัพพอร์ตพวกเรานะฮะที่นี่ทุกคนก็คือน่ารักกันมากน่ารักกันทุกคนเลยใช่ช่วยเหลือตลอดทุกอย่างจริงๆครับก็พวกผมกลับไปก็สัญญาครับว่าจะนำความรู้ที่ได้มาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เนาะใช่ก็ขอบคุณมากครับผมตลอดไป